วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมนั้นมาพบกับเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือว่าคนที่สนใจครับกำลังจะหันมาปลูกอ้อยนั่นเองครับตอนนี้ครับผมอยู่กับผอ.ทัศน์ชัยครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับเจอผอ.ที่ได้มีความรู้มาให้ทุกทีเลยนะฮะในเรื่องของอ้อยนะครับอย่างเกษตรกรที่ทำปลูกอ้อยปัจจุบันนี้นะครับก็คือปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆคนที่เข้าร่วมกับทางกลุ่มวังขนายนะครับผมอยากจะรู้ว่าการที่เราเข้าร่วมกับทางกลุ่มวังขนายให้การสนับสนุนแบบนี้กับไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างการแตกต่างก็คือที่เห็นชัดเจนก็คือเกษตรกรเนี่ยฮะต่างคนต่างคิดแล้วก็บางกลุ่มก็คือเรียนรู้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายความรู้เดิมๆเดิมๆฮะไม่มีการพัฒนาแล้วบางกลุ่มก็คือไปมองเพื่อนว่าทำอย่างไรทำอย่างนั้นถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทำตามกันพูดตรงๆตามกันฮะตามกันแล้วก็ใช้อะไรก็ใช้เหมือนกันคล้ายๆกันสุดท้ายก็คือผลที่ออกมาก็น้อยเหมือนเดิมเหมือนกันก็คือน้อยเหมือนกันเหมือนกันครับครับผมเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามากลุ่มวังขนายเองเนี่ยกลุ่มวังขนายจะมีการส่งเสริมที่เป็นระบบนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่พูดคุยกันก่อนว่าคนแต่ละกลุ่มเข้ามาเนี่ยเราจะต้องคุยกันชัดเจนว่าขั้นกระบวนการแต่ละกระบวนการเราเรียนรู้อย่างไรนะครับดินช่วงไหนที่เหมาะสมช่วงไหนปลูกที่เหมาะสมช่วงไหนที่ขยายพันธุ์อะไรต่างๆนะครับเช่นตัวนี้นะครับครับผมที่มาเรามาเมื่อเดือนตุลาคมที่19นะครับเมื่อก่อน20วันแค่นี้ก่อนที่เรามาถ่ายทำครั้งที่ผ่านมาเราเห็นตัวเล็กๆเองที่เดียวเองนิดเดียวฮะนะฮะคือตอนนั้นเพิ่งเริ่มนี่1เดือน25วัน1เดือน25วันครับถ้าปกติแล้วมันจะไม่น่าใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าฮะไม่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าปลูกที่พื้นนี่ก็1เดือน25วันแค่นิดเดียวเองนะครับอันนี้คืออันนี้ก็เป็นระบบนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ทุกคนถ้าเรียนรู้เข้ามาในกลุ่มเราแล้วเนี่ย คิดว่าทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดแล้วก็ลดต้นทุนนะครับครับเกษตรกรเรามีการคัดเลือกเกษตรกรไหมฮะสำหรับใครที่จะเข้าร่วมกับทางเราได้ไม่ฮะไม่มีการคัดเลือกใครก็ได้ถ้าเข้ามานะครับที่มาตั้งใจที่จะมานะครับขอมีความตั้งใจมีความตั้งใจไม่เสียค่าไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายครับมีต้องมีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไหร่อะไรมีไหมฮะพื้นที่น้อยก็ยิ่งดีอ๋อพื้นที่น้อยก็ยิ่งดียิ่งดีใหญ่เลยดูแลง่ายยิ่งเยอะยิ่งดีมากอีกดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็แล้วแต่เกษตรกรแล้วกันครับว่าถ้าเกิดใครสนใจไม่ว่าจะมีพื้นที่ขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนก็ตามก็สามารถร่วมกับทางวังขนายได้ได้ครับได้สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับแน่ๆคืออะไรบ้างสิ่งที่เกษตรกรได้รับก็คือ1ก็คือรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าผลผลิตต่อไร่นี่สูงขึ้น2รู้จักวิธีการให้ปุ๋ยที่ถูกวิธีนะครับทุกวันนี้เขาให้ปุ๋ยผิดวิธีครับโดยที่เราไม่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำผิดอยู่ถูกต้องฮะของเรานี่ให้แบบถูกวิธีครับตัวที่3ก็คือปุ๋ยที่ให้เนี่ยต้องเหมาะสมบางคนให้มากเกินไปก็เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ครับเพราะว่าอ้อยเขาจะพืชทุกชนิดนะฮะเช่นอ้อยเนี่ยเวลาจะใช้ปุ๋ยเนี่ยเขามีปริมาณจำกัดของประชากรเขาอยู่แล้วครับนะครับขึ้นอยู่กับประชากรเช่นบางคนปลูก1ไร่ครับใช้รองพื้น50กิโลกรัม บางคนก็ใช้100กิโลกรัมแต่ว่าไม่ได้มองปริมาณอ้อยของเขาว่าเท่าไหร่แต่ของเราจะกำหนดว่าถ้าปริมาณอ้อยแค่นี้และต่อต้นเนี่ยใช้เท่านี้พอแล้วพอแล้วครับพอแล้วให้มากไปก็เสียตังค์เปล่าเสียตังค์เปล่าดินเป็นกรดอีกต่างหากมันย่อยสลายไม่หมดก็ทำให้เกิดเป็นกรดดินก็ทำลายสิ่งแวดล้อมของเขาด้วยนั่นเหมือนกันครับผมนี่ฮะคือน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นหาคุณทางออกให้กับเกษตรกรในปัจจุบันผู้ปลูกอ้อยนะครับคือปลูกไปแล้วปลูกเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่เกษตรกรได้กลับคืนมาเนี่ยอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่กลุ่มวังขนายนั้นมอบให้กับเกษตรกรนั่นเองครับในครั้งต่อไปก็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนวัตกรรมกันบ้างนะฮะที่ท่านผอ.บอกว่าโอ้โหนวัตกรรมพื้นที่น้อยก็ดียิ่งพื้นที่มากก็ยิ่งดีไปกันใหญ่นวัตกรรมนี้คืออะไรติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมและผอ.ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888